สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีตอนคำคำทางสวีเดนค่ะมาดามหน่อยสีสิมารีวิวให้เบิ่งด้วยค่ะว่าตอนนี้เขาปลาอาหารพักหงาขาหงน้ำหมูกน้ำมันของใส่ไม่สวยทางเมืองกับแพงกับแพงขึ้นตามเศรษฐกิจล่ะค่ะพี่น้องประเทศรัสเซียบุกโจมตีประเทศยูเครนประเทศไทยได้รับผลกระทบทั่วโลกค่ะเสียงอีหยังวะอันนี้คือมันฝรั่งค่ะพี่น้องมันฝรั่งนี่ก็ขึ้นราคาด้วยค่ะมันฝรั่งทานาฮ้อนกับปลูกเองได้อันนี้เป็นหัวไชเท้ายกเยอะแล้วยกประสีเยอะแล้วฟิล์มหนูยกเข้ามาเพราะตาไม่เดชยกเข้ามาเพราะตาไม่เดชนอตเยอะแล้วฟิล์มหนูนี่หัวไชเท้าเขาเจ้ากับหั่นขายได้พี่น้องโบขายทั้งหัวขายครึ่งเดียวประกาศขาวห่อค่ะพันนักกล้วยก็มีทั้งน้ำเขามีทั้งจากประเทศนี่เองค่ะกล้วยนี่น้ำเขาจากประเทศเอกวาดอร์ค่ะกระเทียมจากจีนปักเน่าเหลืองหรือว่าเลมอนจากอิตาลีแล้วก็หอมแดงแขกของสวีเดนเขาเจ้าปลูกเองค่ะอันนี้บักอือพี่น้องบักอือนัดพันนัดเตอร์มันสีเหนียวเหนียวมันแซ่บอยู่ค่ะเกี๊ยงเซไก่เห็ดหวานก็แซ่บบักพริกจากประเทศตุรกีค่ะแครอทก็จากสวีเดนเห็ดพี่น้องเห็ดซัมปิญองน้ำตาลมันคล้ายๆเห็ดหอมค่ะจากอันนั้นจากโปแลนด์อันที่แพงที่สุดคืออันนี้พี่น้องน้ำมันดอกทานตะวันกับน้ำมันดอกขนาแพงแห้งแพงจนตกใจค่ะ เพราะว่าวัตถุดิบมันตรงน้ำเขามาจากทั้งดิทาวันทั้งยูเครนทั้งแถบพุนมันน้ำเขายากค่ะมันก็เลยต้องค่าขนส่งแพงเขาลบกันเนาะอีหยังกับแพงตามไปหมดค่ะค่าภาษีผ้าหยังแพงมาหยากก็เลยต้องแบบอุ้ยขึ้นตั้งหลายเท่าพี่น้องเขาจนตกใจไปถามแฟนเอ้าน้ำมันอีหยังมาขึ้นคักแท้หรือว่าเขาจะเอาน้ำมันไปผลิตน้ำมันให้รถยนต์แล่นบ่หรือว่าไปเฮ็ดจังไหนมันจังแพงแท้อันนี้เป็นรับออยยานี่เป็นขวดแก้วนี่เป็นน้ำมันดอกคะน้าสวีเดนค่ะอันนี้เป็นน้ำมันดอกทานตะวันค่ะพี่น้องแพงเลยค่ะแต่กี่ขวดละ19คนเดี๋ยวนี้ขวดละ29คนขวดละ39คนพุ่นขวดแก้วนี่39ขวดนี่29ค่ะขวดนี้แล้วก็อโวคาโดจากสเปนค่ะบักอีหยังละบักซูคินี่ก็จากสเปนบักอันนี้จากโปแลนด์ค่ะบักมันเบอรี่หรือว่ามอนยักบ้านหวานค่ะถั่วงอกข้าเจ้าพ่อขายอยู่นี่ค่ะถั่วงอกนี่บ่แพงปานใดพี่น้องแต่แนวเป็นแพงค่ะกับภาวนาให้หนาห่อนไว้ในพ่อได้ปลูกเองบางสิ่งบางอย่างถึงว่าเฮาสิบ่ได้เฮ็ดเองปลูกเองทุกอย่างเฮาก็ยังพ่อได้แบบได้ปลูกกินเองอันเนาะค่ะบ่ต้องซื้อทุกอย่างกล้วยเฮาก็ปลูกก็ได้ดอกบักแบบบักอืออาจสิปลูกได้มันฝรั่งก็ปลูกได้กระเทียมก็พ่อปลูกได้อยู่แต่ว่าบักหน้าปลูกเองบ่ได้พวกพี่ก็ปลูกเองได้แต่ว่าน้ำมันเฮาเฮ็ดเองบ่ได้เฮ็ดก็เฮ็ดบ่ได้บักอโวคาโดก็ต้องซื้อกินบักม่อนเก็บในป่าก็ได้กินค่ะอันนี้พี่น้องอันนี้ไส้กรอกไส้กรอกร่มควันอบแห้งกินกับเบียร์ของแกล้มเบียร์เด้อพี่น้องแซ่บหลายกล้วยว่าสิเอามาทอดกินกับไอศกรีมค่ะอันหัวไชเท้านี่ข่อยสิเอามาเฮ็ดกินจีพี่น้องกับผักกาดค่ะ